ได้มีผู้บังคับบัญชาในกองทัพบกนะครับตั้งแต่ท่านกรมยุทธศึกษานะครับท่านแม่ทัพตัวแทนแม่ทัพทุกกองทัพภาคแล้วก็ผู้การหน่วยการสงครามพิเศษทั้งโรงเรียนเสนาธิการทัพบกคณะกรรมการก็วันนี้เป็นการแข่งขันทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบผู้จัดการได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าการออกกำลังกายหรือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีนั้นเป็นเรื่องที่ทำกันไปอย่างต่อเนื่องผมได้พูดกับนายทหารหลายท่านว่าท่านได้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความมีวินัยวินัยนอกจากวินัยทางร่างกายแล้วเช่นท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอท่านต้องมีวินัยทางสมองด้วยนะครับถ้าสมองท่านขาดวินัยท่านเข้าใจผิดหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับนั่นคือวินัยของสมองไม่มีนะเราต้องอยู่กับความจริงอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นั้นเราก็ได้มีการทำการทดสอบแล้วก็ไปดูตัวอย่างมานะครับจากหลายประเทศด้วยกันก็มองเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์กับกำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลหน่วยกำลังรบไม่ว่าจะเป็นฐานราบฐานม้าฐานพรานนะครับหรือหน่วยกำลังอื่นๆก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชากรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่วันนี้มีรางวัลให้ทุกคนนะครับมีรางวัลให้ทุกหน่วยทุกคนขอบคุณมากไม่มีลาก่อนเนี่ยมุนอาสาสมัครคุณสมพรครับมุนอาสาครับเดี๋ยวผมได้เป็นที่เอาไปจากประสบการณ์เราสบายๆแบบจริงๆอ่ะเออถ้าทุ่มเนี่ยก็ทำให้เราได้ใช้พลังหัวไหล่พลังหัวไหล่เราจะแข็งแรงครับแล้วดันพื้นแบบที่เอานั่นไว้อู้ไม่ได้ครับฮะถ้าเทียบกันถ้าดันพื้นแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยถ้าแบบเก่านี่ผมว่าสำหรับคนตัวเล็กอย่างคนไทยเราเนี่ยจะคล่องตัวแต่ถ้าสำหรับคนตัวใหญ่อย่างฝรั่งเนี่ยถ้าแบบนี้เขาจะได้เปรียบเพราะเขาตัวใหญ่เขาจะมีจังหวะทักเดี๋ยวขอแต่งพิเศษครับ